เราเต้ก็ขายแล้วแต่ก็ไม่ได้มาเอาล่ะถามย้อนหลังย้อนหลังมาหาผมคราวนู้นถามว่าคราวนู้นเป็นอะไรตอนนั้นนั่นแหละฮะปวดเหรอปวดเท้าปวดแสนสาหัสตรงข้อเนี่ยหัวเข่าอะค่ะเดินแล้วรู้สึกมันแป๊บแป๊บอันนาฟังให้ดีนะขอย้อยเจงย้อนไปอีกทีนึงไอ้ที่ว่าปวดแป๊บๆนั่นมันเป็นมานานหลายเดือนได้ปีไหมก่อนจะมาหาผมอ๋อมันเป็นบางครั้งแต่ว่าก็นานแล้วอะหลายเดือนนะคะมันนึกจะเป็นมันเดินมันก็แป๊บๆโอเคจ๋านะมาหาผมก็หายมาถึงวันนี้มา2ครั้งแล้วค่ะแล้วนั่นสิก็หายมาถึงวันนี้เนาะแล้วลุงบอกว่าให้มาปรับสมดุลให้มาค่ะแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยดีค่ะถูกต้องครับฟังคําว่าสมดุลคําว่าสมดุลจํานวนเป็นภาษาเนาะค่ะคําว่าสมดุลแปลว่าเท่ากันเท่ากันแปลว่ายุติธรรมเพราะสมดุลสมดุลโอเคนะในเรื่องของร่างกายของเราเนี่ยถามว่าจะสมดุลอะไรที่ไหนตอบได้ไหมอะไรมันสัมพันธ์กับอะไรที่ก่อให้เกิดความสมดุลตอบไม่ได้อะค่ะไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าสรุปคือได้แต่รู้แต่ภาษาก็แล้วกันทีนี้มาถึงความเข้าใจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นส่วนรวมของการประกอบของธาตุดินน้ำลมไฟมันอยู่ในภาวะสมดุลมันก็เกิดเป็นตัวเราขึ้นมาซะนี่เห็นไหมนี่ตัวเราถ้าหากว่าจะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยปวดนู่นนี่นั่นแปลว่าขาดสมดุลมันยังเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะทีนี้ปรับสมดุลก็คือเอาพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยที่จะมาปรับให้โอเคนะทีนี้มาฟังให้จบพลังฟังให้จบก่อนเขาว่าดินน้ำลมไฟมันมีแกนมันอยู่แกนตัวนั้นน่ะคือวิญญาณตามก็คือขันธ์ 5นั่นแหละแกนน่ะคือทางผู้สอนเรียกว่าวิญญาณนะวิญญาณผมไม่อยากจะพูดคำว่าวิญญาณเพราะคนพูดเยอะวิญญาณผีวิญญาณปอบวิญญาณเลวร้ายวิญญาณสารพัดวิญญาณผมไม่อยากพูดคำนั้นผมกลับมาบอกว่าเป็นเรื่องราวของแกนก็แล้วกันนะแกนของธาตุดินน้ำลมไฟมันเกาะกันอยู่ตรงนั้นโอเคนะผมเข้าใจถึงแกนตรงนั้นผมเข้าถึงแกนตรงนั้นก็เอาตรงนั้นแหละมาปรับสมดุลดีกว่าดินน้ำลมไฟให้โอเคนะนี่คือความเข้าใจให้ตรงมันต้องเข้าใจแบบนี้มันจะง่ายนี่ความเข้าใจทีนี้บอกว่าความรู้สึกก็สบายตัวสบายใช่ไหมล่ะค่ะหายใจไว้เองก็เราได้กับเรื่องก้าร่างกายเราแท้ๆเพราะมันต้องสร้างความเข้าใจทุกวันเนี่ยนะความเชื่อมนุษย์มันติดที่ความเชื่อความเพียรความเชื่อยุคนี้มันยุคความเข้าใจไม่ต้องใช้ความเพียรแล้วถ้าใครล่ะจะสื่อความเข้ามาจะสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจใครล่ะคือคนนั้นนาทีนี้เอาไว้ว่าลุงหงอกก็แล้วกันนาทีนี้ถือว่าลุงหงอกก็แล้วกันสื่อความหมายดินลำลมไฟที่บอกว่ามีแกนในการให้เกิดความเข้าใจนะครับแกเข้าใจตรงกันนะคือจิตวิญญาณไม่อยากจะให้พูดจิตวิญญาณนะเลิกพูดเลยจิตบริสุทธิ์ห้ามพูดคำว่าวิญญาณจิตคือจิตไปเลยถ้าวิญญาณยังไงผมก็ไม่อยากจะพูดคำว่าวิญญาณวิญญาณเพราะมันติดกันมามากจิตวิญญาณพูดกันมาตั้ง 4-5,000 ปีแล้วจิตบริสุทธิ์เลยตัดวิญญาณทิ้งไปมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์ซะเห็นไหมครับจิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์จบข่าวเห็นไหมทิ้งวิญญาณโดยสิ้นเชิงเข้าใจไหมจิตบริสุทธิ์ต้องทิ้งเลยวิญญาณเข้าใจไหมอย่ามาติดตัวตามันเป็นความเชื่อนะอย่างนี้ต่างหากที่คิดว่ามันต้องปรับกันใหม่ปรับความเข้าใจก็เบาหัวเปื้อนเลยปึ๊บนะ
ว่าเป็นไงบินเหมือนบดนกไปเลยบินขึ้นๆเลยบินเลยเพื่อๆไปเลยจะคล่องตัวของหลวงพ่อหล่ะน่าจบข่าวไหมล่ะเบาลงก็เรียกว่าเบาอย่างแสนสาหัสใช่มันเป็นอย่างจริงๆนะได้แบบได้มาแล้วรู้สึกสบายตัวแบบทำอะไรมันก็ไม่เหนื่อยอ่ะถูกต้องครับเรียวแรงมันจะมาเหลือเชื่อมากเหลือจริงๆครับน่าดูว่าตั้งแต่มารู้สึกทำอะไรโอ๊ยทำจนเยอะแล้วทำไมมันไม่เหนื่อยลืมตัวเอองั้นอย่าสงสัยลุงงอกลุงงอกย่อมมีเหนือกว่าใครๆนะอย่าสงสัยตรงนั้นใช่ใช่มั้ยแค่เราทำแค่นี้ยังรู้สึกก็ดีชัดเจนแล้วเรื่องนี้ถ้ามีต้องแบ่งปันกันนะเขียนไว้คนเดียวไม่ได้หรอกเห็นแก่ตัวนะแบ่งปันความสุขครับผมเอาให้คะแนนตัวเองสิกี่เปอร์เซ็นต์เอาร้อยเลยจะก็สมควรแหละนะคะโอเคครับขอบคุณค่ะปลดปล่อย